ในการตอบคำถามนะคะแล้วก็รอบที่3รอบสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ทุกท่านก็ได้ยินชมรวมถึงได้รับชมการแสดงค่ะในรอบความสามารถพิเศษค่ะและในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.นิยมพงษ์พงษ์คำท่านรองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรค่ะให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลนะคะสำหรับรางวัลทั้งสิ้น5รางวัลด้วยกันค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะโดยขออนุญาตทวนรางวัลทั้งสิ้นนะคะ5รางวัลด้วยกันนะคะรางวัลชมเชยค่ะมี2รางวัลนะคะรางวัลละ 3,000 บาทค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 7,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและรางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพายค่ะโดยดิฉันจะขออนุญาตเริ่มประกาศจากรางวัลชมเชยนะคะสำหรับเงินรางวัล 3,000 บาทค่ะและสำหรับสาวงามนะคะผู้ได้รับรางวัลชมเชยได้แก่แสดงความยินดีกับหมายเลข8นางสาวชุติการคุณราชค่ะจากคุณหน่วยตรงนี้หอ8ทางส่งเข้าประกวดนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับรางวัลชมเชยรางวัลแรกนะครับรางวัลชมเชยมี2รางวัลด้วยกันครับต่อเนื่องกันเลยนะครับสำหรับรางวัลชมเชยรางวัลต่อไปนะครับได้แก่หมายเลขนางสาวสุมดาเชียงนางามครับจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับตอนนี้เหลือที่1ที่2ที่3นะครับ3สาวงามนะครับที่จะเป็นผู้ครองตำแหน่งชนะเลิศรองอันดับ1และรองอันดับ2ครับมาร่วมลุ้นได้พร้อมกับพวกเราด้วยกันนะคะต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและสำหรับสาวงามผู้ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ก็เหลืออีก2หมายเลขสุดท้ายนะครับขอเชิญน้องๆ2คนนะครับขยับขึ้นมาด้านหน้านะครับตรงกลางเวทีเลยนะครับเพื่อนลุ้นพร้อมๆกันนะครับมีหมายเลข13กับหมายเลข15นั่นเองนะครับตื่นเต้นไม่แพ้กันนะคะเราจะขออนุญาตนะครับประกาศรางวัลชนะเลิศนะครับสำหรับผลการประกวดนางนพมาศประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี2557รางวัลชนะเลิศได้แก่หมายเลขก่อนนะคะสำหรับเงินรางวัล 7,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลค่ะครับรองชนะเลิศระดับ1นะครับเป็นสาวงามจากคณะแพทยศาสตร์ครับเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆนะครับจากกองเชียร์นะคะครับขอแสดงความยินดีกับรองระดับ1ด้วยนะครับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลนะครับกองเชียร์มาเยอะเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับรองอันดับ1ของเราครับและแน่นอนครับรางวัลชนะเลิศนะครับนั่นก็คือหมายเลข15นะครับนางสาวณภัสสรดอกยี่สุนนะครับจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเสียงปรบมือให้กับเธอด้วยครับ
ครับแสดงความยินดีด้วยนะครับรางวัลชนะเลิศ นะคะก็ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพายค่ะแต่ละคนก็มีความสามารถนะครับผมก็เราก็ได้ทราบกันแล้วนะครับสำหรับผู้ชนะเลิศในปีนี้นะครับจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับค่ะและทุกท่านนะคะสามารถจะติดตามชมภาพบรรยากาศนะคะสำหรับประเพณีงานลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี2557ได้จากทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะทาง www.kku.ac.th ค่ะรวมถึงนะคะรายการต่างๆที่จะประมวลผลกิจกรรมการประกวดนางสาวนางนพมาศประจำปี2557นะคะทางสถานีโทรทัศน์ทาง KKU Channel ของเรานั่นเองค่ะใช่แล้วครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับที่เข้ามาได้รับรางวัลในครั้งนี้รวมไปถึงได้ร่วมกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ด้วยนะครับค่ะและขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการนะคะทั้ง12ท่านเลยนะคะซึ่งถือได้ว่าค่ำคืนนี้ค่ะท่านก็ได้ทำงานหนักมากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติมาตัดสินนะคะน้องๆสาวงามจากบรรยากาศการประกวดนางนพมาศประจำปี2557ของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นในค่ำคืนนี้ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการถ่ายภาพร่วมกันนะคะรวมถึงท่านแขกผู้มีเกียรติค่ะท่านคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะขอเชิญทุกท่านค่ะร่วมถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์นะคะของพวกเราชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะซึ่งทุกคะแนนนะครับจากท่านคณะกรรมการนะครับเกิดขึ้นด้วยความยุติธรรมนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ผู้ชนะของเราก็เป็นไปตามความคาดหมายนะครับสำหรับตัวแทนจากทางคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเรียนเชิญคณะผู้บริหารนะครับที่มาร่วมงานนะครับเรียนเชิญถ่ายภาพด้านบนเวทีรวมไปถึงท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการมาเป็นคณะกรรมการในการตัดสินนางนพมาศในปีนี้ครับผมนอกเหนือจากนี้นะคะท่านพี่ๆสื่อมวลชนนะคะในส่วนของท้องถิ่นนะคะรวมถึงสื่อใหญ่ๆสื่อหลักๆนะคะวันนี้ค่ะก็ให้เกียรติมาร่วมทำข่าวนะคะรวมถึงประมวลกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยค่ะเราต้องขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะค่ะและสำหรับประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่นและการประกวดนางนพมาศประจำปี2557ก็ได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วค่ะในการนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคณะผู้จัดงานทุกท่านค่ะทีมงานทุกท่านนะคะรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนับสนุนทุกท่านที่สำคัญนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะนางนพมาศและก็กองเชียร์นะคะของพวกเราชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่นค่ะและเราทั้ง4คนนะคะดิฉันวรยาภูงามค่ะผมนายพัฒน์สวัสดิ์ครับดิฉันนางสาวพนิตาสิริทองค่ะและกับผมอภิชาติมณีจักรนะครับพวกเราทั้ง4คนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ